ทำนายความฝันฝันว่าตัวเองหวีผมให้คนอื่นจะใช้ไพ่ทาโร่ดูให้นะคะฝันว่าตัวเองหวีผมให้คนอื่นแปลว่าอะไรฝันว่าตัวเองหวีผมให้คนอื่นหมอดูการย้ายที่อยู่การย้ายงานมีดวงเดินทางไกลจะได้ไปเที่ยวทะเลชีวิตเหมือนอยู่ในเขาวงกตสาวๆคุยอะไรกันงานศพสงสัยจะได้ไปงานศพได้รับพรจากพระแม่ฝันว่าตัวเองหวีผมให้คนอื่นในอนาคตมีเกณฑ์จะได้ไปดูดวงกับหมอดูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพธิดานางฟ้าพระแม่เป็นทางพระแม่นางฟ้าได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนคอยปกป้องคุ้มครองจะได้ไปงานศพมีดวงกำลังจะได้ไปงานศพสาวๆคุยอะไรกันในห้องแต่งตัวจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะชีวิตของคุณตอนนี้เหมือนคนหลงทางอยู่ในเขาวงกตชีวิตของคุณน่ะเหมือนคนหลงทางอยู่ในเขาวงกตในอนาคตเนี่ยคุณก็มีดวงจะได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวทะเลน้ำตกสระว่ายน้ำได้ไปเที่ยวทะเลน้ำตกสระว่ายน้ำได้คลายเครียดกำลังจะได้เดินทางไกลนะคะมีดวงที่กำลังจะได้เดินทางไกลมีดวงย้ายที่อยู่มีดวงย้ายงานนะคะฝันว่าหวีผมให้คนอื่นเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลค่ะหรือไม่ก็อาจจะย้ายงานย้ายที่อยู่ไปเลยก็คืออาจจะตกงานก็เลยต้องย้ายที่อยู่ด้วยย้ายงานด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะคะใช้2ใบค่ะเราจะใช้ไพ่ออนมณีจันทร์นะคะดูเลขนำโชคแล้วก็ความหมายเลขนำโชคนะคะ71 72 72 51 51 502 502ค่ะฝันว่าตัวเองหวีผมให้คนอื่นเนี่ยนะคะก็คือว่าตัวคุณน่ะมีดวงจะได้ลูกชายถ้าแต่งงานแล้วอ่ะจะได้บุตรชายคนโสดจะได้คู่คนแต่งงานแล้วจะได้ลูกชายจะมีชื่อเสียงค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่ว่ามีคนน่ะนินทาว่าร้ายคุณเพราะอิจฉาริษยาจะมีคนอิจฉาริษยาและพยายามทำลายชื่อเสียงค่ะใบนี้นะเนี่ยฝันว่าตัวเองหวีผมให้คนอื่นเนี่ยจะมีคนอิจฉาริษยาจ้องทำลายชื่อเสียงคุณค่ะคุณจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ